กระเจียวเล็กๆมีอยู่ทั่วไปกระเจียวใหญ่ๆต้องที่พิจิตรนะนะความใหญ่ยาวของเจ้ากระเจียวบ้านขาล้นครับสวัสดีครับผมคลิปนี้เราไม่ได้ไปกางเต็นท์นอนหรือว่าไปตามหานกสวยๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับโดยคลิปนี้นะครับเราก็จะไปชมความงามของดอกกระเจียวยักษ์บ้านเขาโลนกันครับซึ่งดอกกระเจียวยักษ์ที่ป่าชุมชนบ้านเขาโลนนี้นะครับก็จะออกดอกมาให้เราชื่นชมความงามของเขาแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับโดยเขาก็จะออกดอกมาประมาณปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมทั้งเดือนนะครับซึ่งมีความงามมากครับกระเจียวที่บ้านเขาโลนนี้นะครับเขาก็จะเป็นดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่มีทั้งสีชมพูและสีขาวนะครับคือปริมาณการออกดอกของเขานะครับก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนหรือว่าความชุ่มชื้นของพื้นที่ด้วยนะครับถ้าปีไหนมีความชุ่มชื้นมากหรือพื้นที่มีดินอุดมสมบูรณ์มากนะครับเขาก็จะออกดอกมาเต็มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้นนะครับผมความใหญ่ยาวของเจ้ากระเจียวบ้านขาโล้นครับใหญ่ยาวมากทีเดียวครับทางชุมชนนะครับเขาจะทำฝ่ายกั้นน้ำฝ่ายชะลอน้ำแบบนี้นะครับผมเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับป่านะครับสวยมากครับสำหรับดอกกระเจียวยักษ์ที่บ้านเขาโล้นนะครับเขาก็จะมีช่อดอกสีชมพูยาวๆนะครับผมแล้วก็ใบกระเจียวที่นี่ก็ใบก็จะใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันซีนของจังหวัดพิจิตรอีกอย่างนึงนะครับด้วยความใหญ่ยาวของดอกกระเจียวที่บ้านเขาโล้นนี่นะครับสำหรับคนที่ชอบดอกไม้สีชมพูชอบบรรยากาศธรรมชาตินะครับตามชายเขานะครับก็สามารถมาเที่ยวมาชมได้เป็นประจำทุกปีนะครับผมช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับผมเขาก็จะออกดอกมาให้เราชื่นชมตลอดนะครับผมมากน้อยแล้วแต่ละปีนะครับจะไม่เท่ากันนะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับเขาถือว่าออกดอกมามากพอสมควรนะครับผมใครที่อยากมาเที่ยวนะครับขอให้มาเที่ยวก็ได้เลยครับที่ป่าชุมชนบ้านเขาล้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอๆนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ป่าชุมชนบ้านเขาล้นนี้ครับก็จะมีอัธยาศัยดีนะครับแล้วก็จะมีไกด์เด็กๆนะครับเป็นคอยนำทางให้ท่องเที่ยวชมความงามของดอกกระเจียวนะครับอย่าลืมมาเที่ยวมาชมความงามของดอกกระเจียวยักษ์บ้านเขาล้นกันนะครับผมครับสำหรับท่านที่มาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบ้านเขาล้นนะครับก็ควรพกสเปรย์ยากันยุงติดตัวมาด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ป้องกันยุงหรือแมลงต่างๆนะครับเวลาเราเดินชมความงามของทุ่งดอกกระเจียวนะครับเขาก็จะไม่ได้มาสร้างความรำคาญให้เราเสียบรรยากาศนะครับเราก็จะได้เดินชมความงามของดอกกระเจียวยักษ์บ้านเขาโล้นด้วยความสบายใจนะครับเดินชมธรรมชาติอากาศเย็นสบายๆในป่าชุมชนบ้านเขาโล้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์บ้านเขาโล้นของเรานะครับก็ต้องขอจบลงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวชมความงามของดอกกระเจียวยักษ์บ้านเขาโล้นกันนะครับขอบคุณมากครับผม